มีชาวบ้านแถวๆระแวกนี้ในตำบลบุดีนี่มาขอซื้อจนเราไม่ทันจะขายแพะไงตลาดของแพะนี้ตั้งแต่ผมทำมา3-4 ปีนี้มีแต่ขยับขึ้นตอนนี้ครับตอนโควิดนั้นก็ยังขายดีอยู่คุณผู้ชมครับแพะก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมนะครับที่มีการนิยมบริโภคแพะแล้วก็นำแพะไปประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้ทีมงานของเราก็จะนำคุณผู้ชมลงไปที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งไปพบกับคุณฮารุนสามอซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เลี้ยงแพะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับโดยคุณฮารุนก็เล่าให้ฟังว่าจากที่เริ่มแรกเนี่ยก็ได้ไปช่วยพี่สาวขายของในตลาดได้รับค่าจ้างจากพี่สาวเพียงวันละ200บาทจากนั้นเขาก็ได้มองไปเห็นแพะที่อยู่ข้างถนนอยู่ข้างทางเนี่ยแหละนะครับก็เลยถือโอกาสซื้อแพะมาในราคาตัวละ 3,000 บาทเมื่อเลี้ยงไปได้2วันก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกันนะฮะมาขอซื้อแพะทั้ง2ตัวนะครับทำให้ได้กำไรตัวละ200บาทนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณฮารุนสามอคิดว่าขนาดซื้อแพะมาเพียง2วันก็สามารถขายได้กำไร200บาทนะครับมากกว่าที่ทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยทีเดียวนะครับครับวันนี้ทีมงานของเราก็พาคุณผู้ชมไปพบกับฟาร์มแพะของคุณฮารุนสามอที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลากันครับคุณฮารุนสามอก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อ4ปีที่แล้วได้ทำงานโดยช่วยพี่สาวขายของที่ตลาดวันหนึ่งก็ได้เงินประมาณ200บาทครับพอได้เห็นแพะสวยก็อยากจะเลี้ยงบ้างจึงไปซื้อแพะของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับตัวละ 3,000 บาท2ตัวเลี้ยงได้2วันเท่านั้นชาวบ้านก็มาขอซื้อต่อทำให้เห็นว่าเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้200บาทเท่ากับที่ทำงานได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับก็จึงหันมาเลี้ยงแพะโดยเริ่มครั้งแรกนี่ก็เลี้ยง10ตัวเป็นแพะพันธุ์พื้นเมืองก็คือแพะอยู่ที่อยู่เขาเลี้ยงแถวๆบ้านนั่นแหละนะครับเลี้ยงๆไปก็มีชาวบ้านมาขอซื้อเพิ่มอีกนะครับจึงทำให้คุณฮารุนจึงทำให้คุณฮารุนคิดว่าน่าจะทำเป็นฟาร์มที่ใหญ่ขึ้นก็จึงสั่งแพะพันธุ์บอลูกผสมมาจากทางภาคกลางเพื่อนำมาพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็นำมาขุนเองด้วยคุณฮารุนบอกว่าเฉพาะเดือนที่แล้วนะครับก็คือประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาซื้อถึงสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ 20-30 ตัวสำหรับหน้าฝนก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะแพะนี่ไม่สามารถที่จะปล่อยไล่ทุ่งได้นะฮะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือเป็นซื้อหญ้าแห้งมาจัดเตรียมไว้แพะที่เลี้ยงไว้จำนวน40ตัวอาหารก้อนหนึ่งก็ตกประมาณ170บาทกินได้5วันโอ้แสดงว่าประหยัดมากนะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีอาหารเสริมบ้างตอนนี้นอกจากเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลักแล้วก็ยังทำอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่นะครับไว้ขายแล้วก็รับประทานภายในครอบครัวคุณอรุณบอกว่าแพะนี่ก็จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนราคาจะตกประมาณตัวละ 2,500-4,000 บาทแล้วแต่ขนาดนะครับตลาดของแพะตั้งแต่เลี้ยงมา 3-4 ปีก็มีแต่ราคาขยับขึ้นนะฮะไม่มีราคาลดลงในช่วงที่โควิดลูกค้าก็สนใจมาซื้อสั่งซื้อมากยิ่งขึ้นโดยไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีชาวนาทวีจังหวัดสงขลาไปซื้อนะครับแต่ว่าให้ไปส่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้เนื่องจากมีแพะไม่พอและก็ไม่พร้อมกับส่งกับลูกค้านะฮะเฉพาะขายที่บ้านก็ขายไม่ทันส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีทั้งในพื้นที่ตำบลบุรีเองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดข้างๆอย่างนราธิวาสยะลาปัตตานีนะครับแล้วก็สงขลาโดยขายทั้งออนไลน์ก็คือขายทางเพจด้วยนะครับนอกจากขายเป็นลูกค้าซื้อไปเลี้ยงแล้วตอนนี้ก็ได้มีการชำแหละแพะขายด้วยคนที่ต้องการมาซื้อก็สามารถที่จะให้น้องเขยเนี่ยได้ชำแหละให้นะครับเป็นการสร้างงานให้น้องเขยของคุณฮารุนด้วยสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฟาร์มแพะอาดูนบ้านกาปาลัสตำบลบูดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับ0937794636ซึ่งที่นี่จะมีทั้งจำหน่ายทั้งซึ่งที่นี่ก็จะมีขายทั้งลูกแพะตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะแล้วก็แพะชำแหละด้วยครับเลี้ยงแม่พันธุ์ตอนนั้นประมาณ10ตัว
พื้นบ้านนะพื้นเมืองแล้วก็เลี้ยงมีชาวบ้านแถวๆระแวกนี้ในตำบลบุดีนี้มาขอซื้อจนเราไม่ทันจะขายแพะไงเลยหันทำให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ สั่งข้างบนนู้นลงมาด้วยเพราะถ้าเราผลิตเองก็ไม่ทันเอามาคุณเองด้วยแล้วก็ถ้าเราลอยไล่ทุ่งนี้จะประหยัดต้นทุนกว่ารายได้พอได้ครับพออยู่ได้พออยู่ได้แต่ว่าไม่ได้เยอะเกินแต่ว่าดีแล้วได้อยู่กับลูกกับเมียที่บ้านไม่ต้องไปไหนปกติประมาณอายุ 3-4 เดือนราคาประมาณ 2,500 ถึง 4,000 ถ้าเป็นแพะไซส์นิยัตนี้ปกติแล้วคนบ้านเรานี้จะชอบบ่นอะไรไงทำอะไรก็บ่นแพะถึงแพะได้ขายดีอย่างนี้ตลาดของแพะนี้ตั้งแต่ผมทำมา 3-4 ปีนี้มีแต่ขยับขึ้นตอนนี้ครับตอนโควิดนั้นก็ยังขายดีอยู่ก็ยังเรื่อยๆมีลูกค้าที่สนใจมาซื้อคุณผู้ชมครับการทำงานและก็การประกอบอาชีพทุกอาชีพก็ย่อมต้องการความเสียสละความทุ่มเทและการศึกษาค้นคว้านะครับอย่างเช่นกรณีของคุณฮารุณสามอนะครับที่เริ่มการเลี้ยงแพะด้วยการเป็นลูกจ้างของพี่สาวจากนั้นก็ได้หันมาเลี้ยงแพะมีการพัฒนาสายพันธุ์มีการศึกษาหาความรู้ต่างๆจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่จะมีอาชีพและก็ต้องการรายได้เสริมก็นำเอากรณีของคุณฮารุสามอนี่ไปศึกษาแล้วก็เป็นตัวอย่างได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณภาพข่าวจากฮิบุ๋มยะลานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปไหนนั้นติดตามกันนะครับสวัสดีครับ